สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้จะกินชีสกับองุ่นครับอาหารเช้าเหรอครับอาหารเช้าฝรั่งครับโอ้ยเอิ่นพี่น้องนะลูกหลานพี่น้องครับมากินน้ำแอดาด้วยครับครับวันนี้จะทำพูดไปเลยค่ะอันนี้ชีสมันไม่ต้องคิดว่ามันเป็นมันกินไม่ได้มันกินได้มันเขาทำจะได้กินได้รามีสีงงบ่พี่น้องเพิ่นว่ามันเป็นจังซี่พี่น้องว่าเพิ่นฉีดสิมีกินเหม็นจักหน่อยมันว่าลูกล่ะนี่เพิ่นสิเป็นน้ำดำเพิ่นว่าจะคิดว่ากินบ่ได้เพิ่นว่าเขาใส่เฮิร์บใส่สมุนไพรมันว่าลูกล่ะสมุนไพรเหม็นๆเหม็นแต่อร่อยใช่ไหมครับอร่อยกับอันนี้เพราะว่าอันนี้เป็นหวานอันนี้เป็นเค็มนิดหน่อยเค็มเยอะเค็มเยอะแล้วมันอร่อยมากใช่ไหมคะใช่เพิ่นมากมากินพี่น้องชีพเนี่ยเพิ่นกินเพิ่นเหม็นๆคือจังปลาแดกบ้านเฮาแหละพี่น้องแม่นว่าเวลาแม่กินไอ้น้ำปลากับปลาแดกไอ้ด้าบอกเหม็นมากตอนนี้ไอ้ด้ากินชีสเหม็นแม่ก็บอกเหม็นมากแต่อร่อยมากใช่ไหมคะแม่ลองไหมแม่ลองค่ะแต่ว่าเวลาคุณอยู่กับพ่อก็ลองโอเคค่ะไม่เคยลองเลยครับ ลองหนึ่งเวลาแล้วมันไม่อร่อยแม่ไม่ชอบแม่ก็เลยไม่กินแต่ว่าคุณยังไม่กินกับอันนี้หรอเดี๋ยวจะลองดูไม่จะลองดูหรอใช่ลองได้ไหมครับลองได้ต้องมันมีเวลามันเป็นหวานก็ไม่มันจะไม่เป็นแบบขมแล้วก็ไม่เป็นแบบนั้นงง พูดไปพูดมาแม่ก็งงเลยตอนนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วครับแม่ลองให้แม่ลองเหรอหนึ่งคำลองก่อนแต่ว่าต้องทำอย่างนี้มันอร่อยนิดหน่อยสำหรับแม่เผ็ดหลอกกินหลอกแม่ซิมพร้อมเข้มหวานอร่อยนิดหน่อยค่ะไม่แซ่บเหมือนปลาละไม่แซ่บเหมือนส้มตำปลาแดกของแม่หรอกค่ะโอ้ยแซ่บครับพ่อลุงล่ะค่ะเก๋ดีติดที่มืออยู่ไหนเอามือลองไว้ยังหล่นอีกอ่ะมันกินอยากกินซ่าหัวหนาวอ๋อค่อยกินก็ค่อยกินแล้วก็ตาหน่อยมาเก็บพริกก่อนพี่น้องพริกสุกเต็มระเบียงอยู่นี่ดกคักดกแม่ได้สิกินเบิดพี่น้องเด้อบ่นี่พี่น้องก็ยังได้กินอยู่เนาะพี่น้องเนาะซํานี่ก็ได้กินอยู่จ้าแม่ได้สิเก็บเพราะว่ามันสุกคักแล้วแล้วก็สิตัดยอดผักปังนั่นพี่น้องเพิ่นสิได้ปรุงใหม่เนาะเนี่ยเพิ่นกําลังปรุงใหม่อยู่ดอกแต่ย่าๆแม่ได้ก็สิเก็บเอาขึ้นไปจังเสียพี่น้องหยอดยาวๆหยอดยาวๆก็สิเก็บมันอ่อนเลยเด้อพี่น้องนี่จังๆอยู่บ่ทันได้เก็บหยอดยาวๆมันสิเก็บจะไปกินใบพร้อมพี่น้องนี่เอาใบเพิ่นพร้อมเก็บทั้งเทิงนั่นหยาดยาวๆเก็บออกเบิดจะได้แตกไหมแล้วโอมโอเค
ก็สิเก็บปลาพริกก่อนพี่น้องเอาตุ่นน้ำเติมก่อนน้ำอ่อนก็ยังมีอยู่เด้อพี่น้องมึงมาท่านสุกก็มีนี่ดูสิเก็บตะนวยมันแดงนิดหน่อยนี่ก็เก็บดอกเหลืองเลยโอ้โหท่านเก็บดอกพี่น้องจงหวยจงใบนี่เก็บซุ้มนี่ก็ดีใจครับพี่น้องเอ้ยสองเม็ดสีเหลืองนี่ได้หลายเติบอยู่พี่น้องมันน่ะตำแก้วได้ครบหนึ่งคนละพี่น้องไปตำใส่ไอ้ใส่เห็ดแน่อย่างแน่นะพี่น้องเนาะสุกใส่เห็ดไม่ได้สิไปเอาเห็ดในตู้เย็นมาไว้ถ้าสุกแซ่บๆเอ้ยพักมาพักฟังกับยอดบ่ค่อยงามพี่น้องถอนหลายคือระเบียงเนาะนี่มือนี่แดดออกแล้วเศร้าครับพี่น้องหน่อยดาตื่นขึ้นมากินอาหารเศร้าเรียบร้อยล้างหน้าแปรงฟันพี่น้องวันนี้แม่ดาก็สิมากินกาแฟกินกาแฟเรียบร้อยแล้วแม่ดาก็สิทำความสะอาดอันระเบียงพี่น้องแล้วเบิ่งแม่ดาก็สิขนลงไปไว้ข้างล่างสวนเพื่อพี่น้องแล้วก็จัดระเบียบใหม่ตัดแต่งต้นใหม่พี่ก็เก็บไปเรียบร้อยเอาขึ้นมาไปทางบนเบิดแล้วพี่น้องอันใดที่มันบ่มีแม่ดาก็สิยกลงไปไว้ล่างตะไคร้ก็งามงามพี่น้องตัดออกแม่ดาตัดออกแล้วก็สิเอาใบไอ้เอาใบตะไคร้ไปต้มชากินพี่น้องมึงกําลังแตกออกผักปังแม่ดาเพิ่นกะเพรากับหอมเดี๋ยวสิเอาหอมจากบ้านมาปลูกไว้ถ้าเก็บกินพี่น้องนี่ใบตะไคร้แม่ดาสิเอาไปไว้ต้มซ่ากินนี่ทำความสะอาดก่อนพี่น้องเอ้ยมึงได้เปลี่ยนต้นนั่นต้นกล้วยไม้แม่ดาเบิ่งใบเหี่ยวแห้งมันโดนแดดพี่น้องเด้อแม่ดาสิเอาใส่กระถางเพราะว่าหญ้าเพิ่นมาหดน้ำแล้วมันโดนมันแตกน่ะพี่น้องแม่ดาสิเอาไปใส่ปลูกไม้เบิดพี่น้องทำความสะอาดระเบียงมันนี่อากาศแจ่มใสแดดจ้าแต่เช้าเลยจะบอกกับบ่ฮ้อนปานใดพี่น้องยามเช้าแต่ยามเว้นจะซ้ํากันกับเมืองไทยแหละพี่น้องฮ้อนอบอ้าวคักขนาดเนี่ยพี่น้องแม่ดาได้หอมมากนี่ดาก็สิปลูกสิตัดออกแล้วก็ปลูกไว้ถ้าเก็บกินไปจะใส่ขัวไข่ย่ำเศร้าให้ลูกแซ่กับคุณพ่อมันมากมักพ่วนดินเรียบร้อยพี่น้องตัดหัวออกเรียบร้อยพี่น้องวันนี้เฮาก็สิมาปลูกง่ายๆง่ายที่สุดกับมันหอมนี่แหละพี่น้องเอาแต่ลงดิน
อาทิตย์หนึ่งเพิ่นก็พอแหละซึบละขึ้นง่ายคักง่ายแน่ปลูกง่ายคักง่ายแน่ก็มันหอมเนี่ยแค่ตัดไอ้หัวหอมแค่นี้แสบตาแล้วพี่น้องเมดาน่ะเดี๋ยวสิมาจิ้มลงไว้จิ้มลงไว้เลยพี่น้องนี่สิปลูกตั้งแต่มื้อนี้เป็นแถวเป็นแถวเป็นไดเนาะน้องไอดาไปซื้อของแต่ว่าเพิ่นไปเรื่อยอยู่พี่น้องเดี๋ยวนี้เพิ่นอยากไปซื้อของให้แม่เพิ่นอยากไปเองแม่อยากซื้ออะไรไหมไอ้ด้าจะไปซื้อให้หลอดเพิ่นไปเป็นน้องเป็นแล้วเพิ่นบ่ย่านแล้วเป็นบ่าวแล้วพี่น้องเอ้ยอยากไปเองอยากไปกินร้านอาหารพร้อมเด้อพี่น้องเนี่ยพี่น้องไอ้ด้าก็สิจุ๊บลงเลยลงแบบนี้ลงเรียบร้อยแล้วพี่น้องแค่นี้ก็เก็บกินบ่เบิดแล้วพี่น้องเก็บใส่ปนใส่แจวกินใส่ลาบใส่หยังเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็มากบกบกบแค่นี้แหละพี่น้องเสร็จเรียบร้อยพี่น้องเสียน้ำมาหดแต่ก็แล้วบัดนี้เสร็จแล้วบัดนี้แม่ดาก็สิมาเอาไอ้ดอกกล้วยใหม่ของแม่ดาที่มันแตกเนาะพี่น้องเนาะที่กระถางมันแตกมันยังสิแตกกันแล้วพี่น้องนี่ดาก็สิมาตัดเลาะๆๆไอ้หากเก้าเพิ่นออกจักหน่อยแล้วก็แต่งแล้วก็ปลูกลงใหม่พี่น้องนี่ซื้อดินสำหรับปลูกดอกกล้วยไม้มาโดยเฉพาะเด้พี่น้องตอนนี้ดูแลสวนดูแลหยังไว้เตรียมพร้อมเพื่อถ้าฝนลงถ้าเทียบฝนลงแล้วมีเห็ดก็สิได้เก็บเห็ดตลอดเด้พี่น้องเตรียมตอนช่วงนี้ว่างก็สิทำความสะอาดสวนระเบียงแล้วก็ไอ้เฮ็ดงานไว้พี่น้องงานของแม่ดาเฮ็ดงานเตรียมไว้เพื่อลูกค้าสร้างของมันสิบ่มีทรงเขาเนาะพี่น้องเนาะสิได้เก็บเฮ็ดอย่างสบายใจสิได้พาพี่น้องไปเก็บเฮ็ดบ่ปีนี้พี่น้องคือแหล่งแท้ๆนี่นี่แม่ดาตัดหากเพิ่นออกนิดน้อยล่ะพี่น้องตัดแต่งนี่ได้ทั้งสี่แล้วก็ใบได้มันหลวกแม่ดาก็ตัดออกแม่ดาก็สิมาปลูกก็สิเอาอันนี้พี่น้องเปลือกไข่ที่แม่ดาตำไว้นะโรยลงไปนิดหน่อยพี่น้องแม่ดาก็จะเอาลงไปเลยค่ะนี่ลากเพิ่นก็จะเอาดินกบนี่อันนี้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วพี่น้องกระถางนี่แม่ดาก็เลยสิเอามาเปลี่ยนทั้ง3กระถางเลยพี่น้องสามกระถางอีกกระถางหนึ่งมันมีดอกอยู่ไม่ดักเลยว่าอยากเปลี่ยนเพิ่นนี่งามงามจะไปเสร็จทำความสะอาดใบแล้วก็เปลี่ยนกระถางเห็นป่ะพี่น้องหากเพิ่นแห้งมันไม่ได้สิเปลี่ยนดินพร้อมกลัวสิเสร็จได้พี่น้องกลัวสิแล้วนะจนว้าสิสวยหิวเข่าเลยพี่น้องเบิ่งเสร็จเรียบร้อยแม่ดาก็พักไว้นี่ซะก่อนเดี๋ยวก็แดดมากก็สิเก็บเขาในบ้านแล้วพี่น้องดอกกล้วยใหม่เพราะว่าเพิ่นบ่ค่อยชอบแสงแดดเนาะ
ลำไรได้อยู่พี่น้องแต่ว่าคันแดดทันหอนลวกไปเลยปลูกเสร็จเรียบร้อยพี่น้องเอายกขึ้นมาทำความสะอาดเรียบร้อยอันนี้แม่ดาวก็ถิ่มเพราะว่ามันมีหน่วยอ่อนอยู่พี่น้องนี่รดน้ำให้ปุ๋ยต่อไปพี่น้องเพื่อสิได้เก็บกินนี่ต้นประกันพริกนี่หน่วยเพิ่นกำลังออกหน่วยอ่อนเพิ่นก็ยังนี่อันนี้ก็แตกออกแล้วพี่น้องแม่ดาวกำลังให้ปุ๋ยนี่ตัดเรียบร้อยพี่น้องตัดไปกินกับมีดิพี่น้องต้นอบอุ๊บเดี๋ยวมันกำลังงามอีกแหละได้น้ำอันนี้สิเก็บไว้เห็ดพันธุ์พี่น้องนี่ดอกไอ้ขนาดหน่วยขนาดนี่พ่วนดินเรียบร้อยให้ปุ๋ยเรียบร้อยนี่ต้นหอมกระปุกเรียบร้อย2กระถางนี่อีกกระถางนึงน้องพี่น้องอันนี้ต้นนะพักปังเมดักอ่ะตัดออกแตงกิ่งไม้กำลังสิแตกออกใส่ปุ๋ยใส่หยังหดน้ำให้เรียบร้อยงามเลยพี่น้องพ่อเด็กเก็บกินเนาะคนมักปลูกพี่น้องเอ้ยเหมือนกับข้าวเมดักเดี๋ยวสองต้นสามต้นข้างล่างนี่ก็แม่นไอ้พักปังอีกพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าวันนี้เมดักก็สิเอาขยะไปทิ้มแล้วก็สิหากินข้าวกินน้ำเนาะพี่น้องเนาะมันขยะเสร็จเรียบร้อยพี่น้องคลิปนี้แม่ดาก็ขอฝากไว้แค่นี้ก็เนาะพี่น้องเนาะก่อนอื่นแม่ดาก็ขอขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆการติดตามและสนับสนุนช่องแม่ดาชาแนลขอบคุณหลายๆด้วยจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าด้วยจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย